จะขออนุญาตรีวิวเนื้อหาให้นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งหลายคนคงเคยรู้จักอยู่แล้วว่าเอ๊ะโปรแกรมค้นหาข้อมูลที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปมันชื่อว่าอะไรนะครับ Google นะครับ Google ใครๆก็ใช้ Google เป็นแต่เดี๋ยวลองมีโจทย์ Google ปราบเซียนมาให้ทำว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็พอค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องดูด้วยว่าข้อมูลนั้นน่ะมันมีทั้งจริงทั้งปลอมทั้งแบบตั้งใจปลอมด้วยแล้วก็ทั้งที่แบบอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ยังไม่ควรใส่ใจให้ความน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะเราจะดูว่าวิธีคัดกรองเบื้องต้นซึ่งเราเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านรู้อยู่แล้ววิธีคัดกรองข่าวไหนควรจะเชื่อไม่ควรเชื่อแต่วิธีที่เราสามารถใช้ในการสอนเด็กๆได้นะครับมีอะไรบ้างที่เราสามารถสอนเขาได้แล้วก็เรื่องของแฟกช็คเกอร์ผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลว่าจริงหรือไม่จริงบนอินเทอร์เน็ตนั้นมีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับและเมื่อเราพบข่าวลวงหรือเมื่อนักเรียนของเราพบข่าวลวงหรืออาจจะไม่ใช่ข่าวลวงแต่ว่าเป็นการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นข้อมูลที่ไม่ดีควรจะให้เขาปฏิบัติตนอย่างไรตัวเราถึงจะไม่เป็นผู้เผยแพร่ข่าวลวงต่อ นั้นไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจในวันพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้ช่วงเช้าเราจะเรียนเรื่องของพอดแคสต์เพื่อการเรียนรู้พอดแคสต์ก็คือรายการเสียงบนอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่วิทยุธรรมดามันจะเปิดฟังสดก็ได้เปิดฟังย้อนหลังก็ได้ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เปิดฟังได้เอ๊ะแล้วจะฟังได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันแล้วเราจะไม่ใช่แค่เรียนรู้ว่าฟังยังไงนะครับอันนั้นง่ายเราจะลองทำจริงๆเลยเราจะมีเอพิโซดพอดแคสต์แรกจากครูพิมพ์ CAนะครับเผยแพร่จริงๆเลยบนช่องที่ยังไม่เป็นทางการก่อนคือช่องผมเองเพราะว่าเดี๋ยวเราฝึกสกิลให้ดีๆก่อนแล้วเราค่อยทำช่องเป็นทางการใช่ไหมครับแล้วบางท่านถ้าเกิดท่านรู้สึกว่าอยากจะแอดวานซ์ท่านสามารถเปิดช่องตนเองได้ณที่นี้พรุ่งนี้ได้เลยสามารถให้ลูกศิษย์ subscribe จากที่บ้านได้เลยไม่ใช่ว่าต้องรอ1เดือนนะครับนั่นคือพอดแคสต์เพื่อการเรียนรู้ตอนบ่ายเราจะเรียนเรื่องของเทคโนโลยีวิดีโอเพื่อการเรียนรู้หลายคนบอกว่าเด็กนะครับ3ขวบ4ขวบพ่อแม่ขี้เกียจเลี้ยงก็เอา iPad เอา iPhone ให้นั่งเล่นเด็กก็เล่น YouTube ได้ใครๆก็เรียนผ่าน YouTube ได้จริงๆแล้วเขาเรียนผ่าน YouTube จริงๆหรือเปล่าเขากำลังเล่นผ่าน YouTube บันเทิงผ่าน YouTube ต่างหากแล้วถ้าเราต้องการ YouTube เพื่อการเรียนรู้จริงๆล่ะเราควรจะมีทักษะอะไรที่สอนให้กับเด็กๆได้บ้างซึ่งหลายท่านบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าผมอยากจะมาชวนกันคิดดูว่าเราจะมีสกิลอะไรที่จะสอนนักเรียนอย่างเช่นวิดีโอเป็นภาษาต่างประเทศเขาจะเปิดซับไตเติลเป็นหรือไม่วิดีโอพูดเร็วเกินไปทำยังไงให้อาจารย์ม็อกพูดช้าลงบนวิดีโอที่บันทึกไว้นะครับหรือวิดีโอพูดช้าไปทำยังไงให้เร็วขึ้นจะกระโดดไปยังจุดที่ต้องการได้ยังไงวิดีโอยาว3ชั่วโมงแต่จุดที่เราต้องการจะสอนนักเรียนนั้นน่ะมันอยู่ที่นาทีที่26วินาทีที่3เราจะส่งวิดีโอนั้นณวินาทีนั้นไปให้เพื่อนได้ยังไงนะครับการแชร์แบบระบุเวลาเราก็จะสามารถดูได้รวมไปถึงเรื่องของการผลิตวิดีโอทำยังไงให้ถ่ายวิดีโอออกมาแล้วดูดีหน้าไม่มืดเสียงชัดนะครับตรงนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับน้องอ้อมกับน้องเมตตาเนี่ยมาสาธิตให้ดูกันจริงๆแล้วเราจะลองกันจริงๆเลยปีที่แล้วเราได้ลองไลฟ์กันจริงๆนะครับปีนี้เราก็จะหวังว่าจะมีเวลาทำเช่นนั้นเช่นกันแต่ที่สำคัญก็คือเราจะเน้นเรื่องของความชัดของภาพของเสียงให้มากขึ้นด้วยครับและในวันสุดท้ายนะครับเราก็จะคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีล้ำสมัยอันนี้ผมโชว์ให้ดูเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอีกเรื่องนึงด้วยคือ Virtual Reality หรือแว่น VR ที่ใส่เข้าไปแล้วสามารถเหมือนกับว่าเราหายตัวไปอยู่ที่ปารีสได้หายตัวไปอยู่ในโลกใต้ทะเลได้เราไม่ได้จะเรียนรู้กับมันอย่างเดียวแต่เราจะลองทำจริงๆเลยเรามีอุปกรณ์ที่ให้ลองใช้ได้จริงๆทุกท่านเลยไม่ใช่จับฉลากแล้วนะครับคราวนี้ทุกท่านได้เลยนะครับแล้วก็เราเรียนเรื่อง AI เราจะได้ลองฝึก AI ให้ฉลาดยิ่งขึ้นเป็นตัว AI เดียวกับที่บริษัทชั้นนำอย่างเช่น Google Microsoft Amazon ใช้ตัวเดียวกันจริงๆเลยครับแล้วเราจะเอามาฝึกให้มันฉลาดยิ่งขึ้นในแง่ที่เป็นประโยชน์กับโลกมนุษย์แล้วความรู้ต้องคู่คุณธรรมนะครับเราก็เรียนเรื่องของความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตด้วยซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของรหัสผ่านที่ปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการระรานทางไซเบอร์
ไซเบอร์บูลลี่ยิ่งเรามีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่บนออนไลน์ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมาอภิปรายกันในห้องตรงนี้นะครับสำหรับวิทยากร3ท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนำตนเองก่อนนะครับผมผนวกเดชสุวรรณทัศน์จากสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับชื่อย่อก็คือเทคโนโลยีบางมดขึ้นแท็กซี่ต้องบอกว่าไปบางมดนะครับบางคนจะพาไปลาดกระบังค่าแท็กซี่แพงมากนะครับผิดนะครับเสียมอเตอร์เวย์ด้วยทีละหางนะครับผมจบปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ไซส์จากมหาวิทยาลัย University of California นะครับจบปริญญาตรีจาก Carnegie Mellon University ผมเคยไปแอบเรียนขับเครื่องบินด้วยนะผมสามารถเอาเครื่องบินขึ้นได้เครื่องบิน Cessna 172เครื่องบินเล็กๆแต่ผมเอาลงยังไม่ได้เพราะว่ายังเรียนไม่จบตังค์หมดก่อนนะครับสามารถไปนั่งเครื่องบินกับผมได้แล้วท่านช่วยเอาลงให้ผมด้วยนะครับสำหรับงานตอนนี้นะครับผมก็ทำงานเกี่ยวข้องกับโคดดิ้งโคดดิ้งสำหรับเด็กนะครับสำหรับเด็กเน้นประถมศึกษาได้ช่วยสสวทในการร่างหลักสูตรวิทยาการคำนวณหรือ computing science ทั้งในระดับประถมแล้วก็มัธยมแต่ว่าโฟกัสเรื่องการทำหนังสือระดับประถมศึกษามีตัวอย่างหนังสือโคดดิ้ง6ปีที่เป็นการ์ตูนมาด้วยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีหนังสือเรียนที่เป็นฉบับการ์ตูน4ทั้งเล่มเลยอันนี้เอามากะว่าจะไม่เอากลับนะครับจับรางวัลแจกท่านละเล่มใครจะได้ไปใน6เล่มนี้นะครับเดี๋ยวลองมาอันนี้จัดซื้อด้วยเงินบริจาคจากผู้เขียนที่ร่วมบริจาคเงินมานะครับน้องอ้อมกับน้องเมตตาก็เป็นผู้ที่ร่วมบุกเบิกวาดการ์ตูนหนังสือชั้นระดับชั้นป.1ขึ้นครั้งแรกนะครับเป็นผู้ที่ให้กำเนิดตัวละครโป้งก้อยอิ่มในหนังสือแบบเรียนฉบับการ์ตูนอันนี้เลยที่สอนเด็กให้เรียนโคดดิ้งนะครับสำหรับวิทยากรอีก2ท่านไพฑูรย์อนันตเขตนะครับหรือน้องอ้อมนะครับเป็นนักพัฒนาการศึกษาที่สถาบันการเรียนรู้เป็นวิทยากรร่วมเมื่อคราวที่แล้วด้วยเช่นกันแล้วก็เคยไปอบรมโคดดิ้งกับเด็กๆหลายครั้งด้วยกันสวัสดีครับก็ชื่อจริงชื่อไพฑูรย์นะครับก็ชื่อเล่นชื่ออ้อมนะครับก็เป็นนักพัฒนาการศึกษาอยู่นะครับอยู่ที่เดียวกับพี่ม็อกเลยนะครับก็มอเทคโนบางมดนะครับหน้าที่หลักๆนะครับก็คือจะช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ในมตท.นะครับหรือว่าในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อาจจะมีรับจ็อบเสริมบ้างนะครับตามแต่โชคชะตาจะพาไปนะครับอย่างนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่ม็อกนะครับที่ตามมาให้มาเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์นะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ยินดีนะครับที่จะได้พบปะอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเจอกันผ่านซูมหรือว่าการอบรมในปีก่อนๆแล้วนะครับขอบคุณครับครับท่านต่อไปก็คือน้องเมตตานะครับครับผมเชิญครับครับผมเมตตามงคลธีรเดชนะครับค่ะเมตตามงคลธีรเดชนะคะก็เป็นนักพัฒนาการศึกษาค่ะจากสถาบันการเรียนรู้มตท.เหมือนกันค่ะก็หน้าที่หลักๆนะคะก็ทำงานร่วมกับพี่อ้อมแล้วก็ทีมนักพัฒน์เหมือนกันนะคะคราวนี้ที่มาวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมันถือว่าเป็นลูกมือ เป็นลูกมือพี่ม็อกก็แล้วกันนะคะถ้ามีอะไรก็ยกมือสอบถามได้ตลอดการอบรมเลยค่ะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็มีอีกท่านนึงนะครับไม่ใช่ท่านนั้นนะไม่ใช่ท่านนี้นะครับท่านนี้ครับขอบคุณครับท่านนี้จะมาวันพรุ่งนี้นะครับท่านดร.แทนไทยประเสริฐกุลเป็นรุ่นพี่ผมนะครับแล้วก็เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังเป็นคนที่จัดรายการวิทยุพอดคาสต์แล้วก็มีคน subscribe เยอะมากนะครับเขาจะมาให้กำลังใจเราแล้วก็มาดูพอดคาสต์ที่คุณครูทำนะครับแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์นอกจากทำพอดคาสต์เขาก็เขียนหนังสือวิทยาศาสตร์อีกหลายเล่มเมื่อปี2539เป็นผู้แทนเยาวชนไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกนะครับระหว่างประเทศได้เหรียญทองแดงนะครับก็เป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพนับถือมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตอนบ่าย 3 ครับ